รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาลองกินมาม่ากันดูนะครับกระทะไม่มีนะไม่ใช้กระทะเห็นไหมครับโอ้พระเจ้าทำกันในหม้ออย่างนี้เลยนะครับนี่คือมาม่านะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเดี๋ยวเรามากินกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับโอ้พระเจ้ามันร้อนอยู่เลยครับเราไม่เติมเครื่องนะครับผงชูรสไม่ใส่นะครับมันต้องอร่อยแน่นอนไปเดี๋ยวเรามากินมาม่ากันอันนี้คือมาม่าแน่นอนคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับมาม่ามันก็คือยี่ห้อมาม่านะครับไม่รู้ว่าเราจะได้ค่าสปอนเซอร์ไหมครับพอเราพูดถึงมาม่านะครับเป็นมาม่าครับความอร่อยมันก็อยู่ตรงควันร้อนรสชาติโอเคดูหน้าคนกินด้วยกินธรรมดาโลกไม่จำต้องกินด้วยหม้อไฟฟ้ายี่ห้อชาร์ปนะครับสปอนเซอร์ของเราหรือเปล่าไม่ใช่นะครับยืมมาครับชาร์ปรับประกัน3ปีเห็นเหมือนกันเออเดี๋ยวเอาไข่มาใส่สักหน่อยเราทำการปอกไข่ปั๊บไข่หนึ่งใบมันมีโปรตีนใส่ลงไปแดกไข่กับน้ำมากๆข้าวไม่ต้องครับมื้อนี้ไม่ต้องใช้ข้าวครับมาม่าซองเดียวอืดมากหม้อไฟฟ้าขอบคุณหม้อไฟฟ้าครับขอบคุณกล้องจาก Oppo นะครับผู้สนับสนุนไม่เป็นทางการอร่อยโอเคคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยครับแล้วก็ใครอยากจะกินแบบนี้ก็อย่าเลี้ยงแบบนะครับหม้อไฟฟ้าอาจจะเสียได้นะครับแล้วก็ล้างให้ดีนะครับถ้าจะไปหุงข้าวแต่อันนี้ไม่หุงแล้วนะครับข้าวไม่หุงหม้อไฟฟ้าสำหรับต้มยำทำแกงโดยเฉพาะนะเป็นหม้อไฟฟ้าไปเจอใหม่คลิปหน้า